สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมื่อวันที่31มีนาคมมีรายงานว่าที่บริเวณเกาะดอนแก้วเกาะดอนโพมีนักท่องเที่ยวทยอยนั่งเรือเข้าไปกราบไหว้ปู่อือลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะกลางบึงโขงหลงแห่งนี้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเล่าขานเป็นวังพญานาคราชที่ตั้งอยู่กลางบึงโขงหลงภายในเขตห้ามหาสัตว์ป่าบึงโขงหลงตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งก็ส่งผลดีต่อชาวบ้านที่ทำเครื่องเส้นไหว้ชุดบายสีชุดพิธีบวงสรวงต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการท่าเรือให้เช่าเหมาลำเข้าไปกราบไหว้ปู่อือลือมีรายได้อย่างงามโดยเฉพาะในช่วงใกล้วันประกาศรางวัลสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการต่างๆเป็นอย่างมากโดยนักท่องเที่ยวมักจะนั่งเรือเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลังจากลงมาจากถ้ำนาคาภูลังกาซึ่งถือเป็นอีกจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาอำเภอบึงโขงหลงและจะต้องมานั่งเรือไปกราบไหว้ปู่อือลือที่อยู่บนเกาะกลางบึงแห่งนี้ส่วนที่บริเวณตำหนักปู่อือลือที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลบึงโขงหลงก็มีนักท่องเที่ยวที่ลงมาจากถ้ำนาคาและกราบจากไหว้ปู่อือลือที่เกาะดอนแก้วดอนโพแม่มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเฮงๆรวยๆปังๆก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายลอตเตอรี่อยู่หน้าตำหนักปู่อือลือว่ารอบนี้มีนักท่องเที่ยวซื้อสลากและเลขตัวไหนมากที่สุดซึ่งก็ได้คำตอบว่าเลขที่ขายดีและมีนักท่องเที่ยวถามมากที่สุดและก็ขายหมดแล้วมีเลข2737955979976ที่ขายหมดตั้งแต่ลงแผงอย่างไรก็ตามหากท่านใดชอบตัวเลขดังกล่าวซึ่งมีเลข2737955979977และ5665สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ